สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอของเล่นยี่ห้อใหม่ Sesray Madokas ในซีรีส์ Combatant Fight for Glory ยี่ห้อ Sesray นะครับเปิดตัวภาพต้นแบบเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็เงียบๆนิดนึงแต่เมื่อสินค้าจริงออกมาเนี่ยครับทุกคนนี่กระเป๋าตังร้อนเลยแหละครับเวฟแรกนะครับออกมาเป็นกลาดิเอเตอร์3คน3แบบด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละแบบก็จะมีอาวุธให้ไม่เหมือนกันอยากได้อาวุธให้ครบก็ต้องซื้อทั้ง3ตัวครับและตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอรีวิวตัวแรกกันก่อนเลยครับตัว Madokas กางเกงแดงแรงฤทธิ์ที่แพ็คเกจนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่า Combatant Fight for Glory สู้เพื่อชัยชนะและเมื่อขยับขึ้นมานะครับก็จะมองเห็นสินค้าด้านในอย่างชัดเจนนะครับว่ามีอาวุธอะไรแถมมาให้บ้างด้านหลังนะครับก็จะเป็นอาร์ตสวยๆเหมือนแบบสีทรายสีในสเตเดียมในการต่อสู้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างครับก็จะมีเขียนประวัติเกี่ยวกับความเป็นมาของคำว่า Fight for Glory คืออะไรนะครับแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีประวัติของนักรบแต่ละคนเลยล่ะครับส่วนของ Madokas นะครับประวัติคร่าวๆก็ประมาณนี้ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเรามาแกะของเล่นกันเลยดีกว่าครับตัวแพ็คเกจเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเรียกว่าเป็น collector's friendly นะครับคือปกติเนี่ยแพ็คแบบนี้นี่มันต้องกรีดแพ็คใช่ไหมครับแต่ว่านี้เขาก็ทำให้สามารถเปิดออกมาได้โดยที่แพ็คเกจไม่เสียหายนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้มีใบเขียนมาว่าเอ้ยถ้าจอยมันเหนียวไปแข็งไปก็ฮีทมันซะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรบ้านเราฮีทอยู่แล้ว ร้อนอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับหยิบออกมานะครับจะเห็นว่าตัวนี่มีน้ำหนักพอสมควรเลยล่ะครับในแพ็คก็จะมีแบบนี้นะครับแม่ดูหล่อจริงๆแม้กระทั่งอยู่ในแพ็คอ่ะเมื่อเอาออกมาแล้วครับเป็นยังไงครับโอ้โหหล่อดูน่าเกรงขามเลยใช่ไหมครับเมื่อมาโฟกัสที่ใบหน้านะครับเพ้นท์มาดีนะครับไม่มีการเพ้นท์เลอะเทอะแต่อย่างใดเลยนะฮะมีรอยแผลเป็นนะครับแล้วก็มีหนวดมีเคราอะไรต่างๆนะครับก็เพ้นท์ออกมาเรียกว่าไม่เลอะเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับแววตาเนี่ยดุกว่าที่เห็นในรูปต้นแบบอีกครับเรียกว่าพร้อมฆ่าทุกคนเลยนะฮะแล้วอุปกรณ์อื่นๆที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเพ้นท์มาไม่มีเลอะเลยนะครับทั้งที่ตรงเกราะไหล่เนี่ยก็เป็นวัสดุเป็นยางนะครับแล้วก็เพ้นท์ออกมาให้ดูเหมือนเป็นเหล็กจริงๆนะครับตรงกระโปรงนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นยางนิ่มๆนะฮะแล้วก็ตรงต้นขาเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนอกจากเห็นกล้ามเป็นมัดๆแล้วนะครับยังเห็นเส้นเลือดด้วยนะฮะคือแบบโอ้โหจะปั้นมาละเอียดอะไรขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่เกราะขาครับเห็นลวดลายนั่นไหมฮะมีการลงสีทองมาด้วยนะครับลวดลายก็ทำมาเยอะแล้วก็ต้องยอมรับว่าการลงสีเขาทำมาเนี๊ยบจริงๆนะฮะคือส่วนตัวผมมองว่าคำว่าเนี๊ยบนี่ก็คือว่าเพ้นท์ไม่เลอะนี่ก็สุดยอดละนะครับแล้วมาดูที่ด้านหลังนะครับนี่ขอซูมเข้าไปหน่อยนะฮะนี่มีรอยสักด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่เขาสักเป็นเลขโรมันเนี่ยไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะฮะอาจจะต้องไปอ่านเนื้อเรื่องดูผมสคิปข้ามมา นะครับขี้เกียจอ่านแล้วก็มาดูส่วนที่เป็นสนับแขนนะครับสนับแขนซ้ายเนี่ยจริงๆผมดูใน3ตัวแล้วสนับแขนซ้ายเนี่ยใช้ซ้ำกันนะเป็นชิ้นส่วนเดียวที่ใช้ซ้ำกันแล้วก็บอดี้นะครับบอดี้ใช้เหมือนกันนะครับที่เหลือปั้นใหม่หมดเลยสุดยอดปะล่ะเอาล่ะมาดูจุดขยับกันครับหลายๆท่านก็คงจะสงสัยนะฮะนี่ครับเงยหน้าได้แบบนี้ก้มได้ประมาณนี้นะครับคือก้มได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหมุนได้เต็มที่แบบนี้นะครับแขนนะครับนี่ก็จะติดเกาะไหล่นิดหน่อยตรงนี้เกาะไหล่ตรงนี้เนี่ยเป็นยางนะครับนี่ก็จะกางได้แบบนี้นะฮะแล้วก็หัวไหล่เนี่ยซ่อนข้อต่อแบบนี้นะครับฟีลลิ่งก็จะเหมือนกับฟิกเกอร์อาร์ตบางรุ่นที่ซ่อนข้อต่อหัวไหล่ไว้แบบนี้นะครับข้อศอกครับงอเป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็ข้อมือนะครับหมุนได้แบบนี้ครับต่อมาครับที่เอวครับเป็นข้อต่อที่ใต้ราวนมแทนนะครับเพราะว่าข้างใต้ของเอวเนี่ยตรงส่วนเอวเลยเนี่ยขยับไม่ได้นะฮะก็จะขยับใต้ราวนมได้อย่างเดียวแล้วก็ขาครับเป็นแบบนี้ข้อต่อที่ต้นขานะครับก็ซ่อนไว้เช่นเดียวกันครับส่วนที่เข่าครับเป็นดับเบิลจอยข้อต่อที่เท้านะครับงอได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนไปด้านข้างได้ด้วยครับประมาณนี้เลยครับเรียกว่าก็ขยับได้เยอะนะฮะแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่ดีเลยครับแล้วก็มาดูของที่แถมมาในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับมีหมวกมีโล่มีดาบ2อันนะครับตัวโล่เนี่ยเดี๋ยวขอซูมอีกนิดนึงประมาณนี้
โอเคปรับโฟกัสซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนนะครับก็ทำมาเป็นโล่สีเงินนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีสีทองนะครับแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีสายหนังมาให้นะครับเป็นพลาสติกก็คือเพ้นท์เป็นสีหนังแล้วก็เหมือนกับว่าเอามือสอดเข้าไปจับได้นะครับส่วนตัวดาบนะครับดาบเนี่ยไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ไม่นิ่มซะทีเดียวแต่ว่าปลายดาบเนี่ยแหลม เรียกว่าถ้าเผลอๆจับแรงๆนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะฮะมีโอกาสเลือดได้เหมือนกันต้องระมัดระวังนะครับแต่ก็ไม่แข็งซะทีเดียวนะครับก็กลางๆนะฮะก็ถือว่าจับสนุกดีนะครับแล้วก็ถุยลดแล้วก็หมวกนะครับหมวกเนี่ยเป็นยางมาเลยนิ่มๆเลยครับเป็นยางนิ่มๆมาเลยแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็วิธีเล่นก็ง่ายๆเลยเสียบเข้าไปโป๊ะอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวขอซูมหน่อยก็จะถอดเข้าถอดออกง่ายแบบนี้เลยครับมันก็ไม่หลวมมากนะในการใส่แบบนี้นะฮะก็โอเคนะครับต่อมาดูที่โล่ครับโล่เนี่ยคุณจะเสียบไปแบบนี้เลยก็ได้ถ้าขี้เกียจแต่มันก็จะหลวมๆหน่อยถ้าเสียบแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือถอดแขนออกมาก่อนนะครับถอดมือออกมาก่อนแล้วก็เอามือเนี่ยไปคล้องที่สายคล้องที่โล่เสียก่อนนะครับแล้วก็จับมือไว้ให้มั่นนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะฮะแต่นี้ผมต้องขออภัยนะครับทำหน้ากล้องมันจะทำยากหน่อยนะฮะแต่ก็เพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียว่าโอเคเอาไปเสียบแบบนี้นะผมขอสคิปผ่านไปเร็วๆนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะแน่นขึ้นเล่นง่ายขึ้นกว่าหน่อยนึงนะครับนี่ประมาณนี้รอเลยถือโล่เนี่ยนะครับเปรียบเทียบขนาดครับกับ Mystic Legionเป็นบอดี้ 1.0 นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ Off Mythic Legion ครับความสูงใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเตี้ยกว่านิดนึงแล้วก็มาเทียบกับบอดี้ 2.0 ครับ Elf ทางด้านขวามือครับแล้วก็เทียบกับ Jejuno นะครับทางซ้ายมือบอดี้ 2.0 เช่นกันแล้วก็เทียบกับคนแคร์เทียบกับ Mythic Legion 9นิ้วครับก็จะสูงกว่านะฮะแล้วก็เทียบกับ7นิ้วของ McFarlane ครับก็เทียบกับ McFarlane เช่นกันครับ Hellbat แล้วก็ Batman ครับเทียบกับเมสโก้นะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์แล้วก็แบทแมนครับผมเทียบกับสตอมคอลเลกเทเบิลทางด้านซ้ายมือและแม็กฟาเรนครับแล้วก็เปรียบเทียบกับสเกล6นิ้วด้วยกันครับฮัสโบรแล้วก็เทียบกับทั้ง3ตัวที่ออกมาครับก็เป็นสินค้าที่ออกมาใหม่แล้วก็ใครที่ชอบกลาดิเอเตอร์ชอบนักรบโบราณเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคุ้มราคานะครับคือผมเชียร์จริงๆนะบอดี้นะครับบอดี้มีน้ำหนักนะฮะแล้วก็จุดขยับเนี่ยเป็นส่วนผสมนะคือผมรู้สึกว่าอย่างข้อต่อเนี่ยตรงหัวไหล่กับต้นขาเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่เหมือนกับเป็นฟิกเกอร์อาร์ตมาเฟกที่ดีๆแล้วนะฮะไม่ใช่แบบว่าฟืดๆหรือว่าขยับแล้วหลวมง่ายนะก็โอเคนะครับแล้วก็มีน้ำหนักแบบ Mythic Legion นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่า Mythic Legion แต่ว่าให้ฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงกันครับเรียกว่าเป็น Mythic Legion ที่มีจุดขยับเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนข้อเสียนะครับผมว่าอาจจะมีที่การยืนบางทีเนี่ยบาลานซ์มันอาจจะต้องปรับนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าตั้งยากนะครับคือสามารถตั้งได้แต่ว่าต้องบาลานซ์หน่อยแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากจะตั้งเร็วๆเนี่ยมันอาจจะต้องใส่ใจกับการตั้งมันนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการลงสีเนี่ยตอนนี้ลงสีมาดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Mythic Legion เนี่ยMythic Legion ลงสีได้สมจริงเหมือนกว่านะครับมีรายละเอียดที่ดีกว่าแต่ว่าของทางCesray เนี่ยก็เรียกว่าลงสีมาไม่เปื้อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงพวกร่องของการเลอะเทอะหรือว่า wash อะไรแบบนี้มายังไม่มีนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับตอนนี้เขามีต้นแบบของเวฟ2เวฟ3มาแล้วซึ่งก็เป็นทั้ง Gladiator ด้วยเป็นนักรบโรมันด้วยนะครับก็ถ้าใครคิดว่าแบบเฮ้ยซื้อเวฟแรกแล้วจะทิ้งกันไหมนะครับก็ไม่ต้องห่วงเขาไม่ทิ้งแน่นอนแล้วก็ใครที่คิดว่าอยากจะเก็บแค่บางตัวก็สามารถเลือกเก็บได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Universe Collection เลยครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ